อุ้ยต้องมีเจ้าบ่าวต้องหาเจ้าบ่าวแล้วแหละว่าอาจจะมีสดเหรอคะก็ใจเย็นๆเดี๋ยวถ้ามีเจ้าบ่าวแล้วค่อยมาตอนนี้สดเหรอลูกคะตอนนี้พี่ถามว่าสดเหรอลูกก็สดค่ะหนูยังไม่ได้แต่งงานแล้วมันเชี่ยวนะแล้วมันจะมีแบบว่าปวดคอแล้วนี่ชิปเปอร์อะไรเงี้ยใน TikTok เขาก็จะจับคู่เคมีเรากับคูโรอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้างมั้ยอะไรเงี้ยรู้สึกก็จริงๆก็มีเห็นบ้างเพราะว่าจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบ้านแฟนคลับที่แบบเขาคอยแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเห็นกับยูโรเป็นไงเข้าสเปคหรือว่าเข้ายังไงเราบ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจริงๆก็สนิทกันมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นละครด้วยกันแล้วก็เป็นแบบเป็นแก๊งที่แบบเล่นเกมด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือแบบติดเกมไงว่างแต่เขาจะเห็นว่าพี่สาไปร่วมงานงานอะไรไปไปตลอดก็อย่างเรื่องทำบุญเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เดียวกันด้วยค่ะแล้วก็อย่างวันนั้นก็คือเหมือนที่วัดเขามีงานใหญ่แล้วก็เหมือนเวลามีงานใหญ่ๆที่วัดเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะบอกค่ะเราก็ไปตลอดเป็นไงชาวชิปเปอร์เขาจับเราจิ้นกันเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์รู้สึกยังไงบ้างไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านมีเห็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแหละทุกคนที่เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำงานแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นละครด้วยกันก็ยังแบบอ่ะมีคนแบบคิดถึงคู่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคู่นี้มีลุ้นมั้ยอ่ะเพราะว่าแบบเชียร์มากๆเลยเขาก็เชียร์กันมากอนิสาอยู่ไปตีกันในป้อมเลยหมายถึงยังไงลูกไม่ก็เล่นเกมค่ะเล่นเกมคือความสัมพันธ์นิสากับยูโรเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นเดอะแก๊งเล่นเกมกันเลยใช่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเป็นแก๊งที่แบบเราไม่อยากพูดชื่อเกมเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเราไงแต่ถ้าพูดปุ๊บเขาจ้างแก๊งอุ้ยจ้างหนูได้นะคะหนูเล่นเอาอีกใช่เป็นแก๊งที่แบบตีป้อมด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปกันนะคะแล้วตีกันไปตีกันมามันจะแบบสปาร์กอะไรหรือว่าตีกันเองอย่างนี้น่าจะตีกันเองมากกว่าตอนเนี้ยจริงๆพอมันเล่นด้วยกันมากๆสิกันมากๆมันมีคุยกันไหมว่าเอ้ยเขาจับเราจิ้นกันเขาจับเราชิปเขาก็เห็นแหละเห็นว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนคลับที่แบบเหมือนชอบเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงกระแสนี้ถ้าเขารู้ที่เป็นคู่จริงจะจริงเป็นจริงจริงก็เราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาเรียกว่าอะไรถึงวงการบันเทิงของการทำงานที่แบบโอเคมีแฟนคลับที่เห็นว่าเราเล่นคู่ใครน่ารักดีเขาก็จะแบบจะจีนอะไรเงี้ยค่ะจะมีผีผักหรือว่ามีแบบว่าหลงเส้นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าขอROV ผักก่อนแล้วจ้างเล่นเกมจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ไปก่อนเป็นคู่รักเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแหมเราก็นะจะชงให้ได้นะเอาเป็นว่าเล่นเกมด้วยกันค่ะต้องสเปคไหมที่ต้องสเปคเราอุ๊ยเป็นคนไม่ได้มีสเปคอะไรอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกที่แบบเหมือนเวลาพี่สัมภาษณ์เราก็จะบอกชัดเจนว่าแบบไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้รู้จักตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นมั้ยที่แบบว่าเป็นแบบเป็นยังไงทุกคนเห็นแต่ว่าแบบไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เหมือนแบบเข้ากับคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรหมายถึงว่าแบบมันก็เลยแบบคุยกันง่ายเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นพี่ถามในพาร์ทการเล่นเกมเล่นยังไงเพราะคนคิดภาพที่สามไม่ออกว่าเพราะตีป้อมมันต้องไปมันต้องมีภาคด้วยเราก็จะเล่นแบบเงียบๆเหมือนปกติค่ะมันเล่นได้หรอลูกเงียบๆไม่โวยวายก็ไม่โวยวายแล้วแต่เราแพ้อะจังหวะเราจะแบบจะตีไปเลยแม่ก็มีบอกตีป้อมตีป้อมตีป้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นแบบสไตล์เราอะไรเราไม่ดูดันไม่เพรสไม่ให้ฝั่งแบบเพื่อนๆในแก๊งเขาแบบเขาโกรธเขาโวยวายไปใช่แล้วเราไม่สู้ไม่อะไรไม่ว่าไม่ใช้เสียงสู้เราก็ตั้งใจตีป้อมอย่างเดียวปกติอัตราการชนะเรากับยูโรใครชนะหรืออยู่ที่ทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันค่ะทีมเดียวกันใช่เล่นด้วยกันใช่เล่นด้วยกันเป็นทีมจ้าโอเคขอบคุณมา